หลักวิชาการของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะครับจะไม่ทำถนนเลียบชายหาดไปแต่ถนนนั้นน่ะจะเป็นถนนที่แทงตรงเข้ามาหาชายหาดแต่ธรรมชาติของการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเรามักจะขับรถกินลมชมวิวนี่เป็นธรรมชาติเราก็เลยสร้างถนนเลียบชายหาดไปอ่ะ10ปีสึนามิคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลง22ถึง26ธันวาคมนี้4ทุ่มเป็นต้นไปไทย PBS